ลองจินตนาการถึงโลกที่พลังงานไร้ขีดจำกัดสะอาดและยั่งยืนโลกที่การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเพียงความทรงจำอันห่างไกลและถูกแทนที่ด้วยวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในการควบคุมพลังของโลกวิสัยทัศน์นี้ไม่ใช่ความฝันอันห่างไกลแต่เป็นความเป็นไปได้ที่มีการสำรวจและทดสอบมานานหลายสิบปีนั่นก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้พิภพถูกสร้างขึ้นโดยการแตะเข้าไปในความร้อนภายในของโลกซึ่งเกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสีในแกนกลางของโลกความร้อนนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมเพื่อผลิตไฟฟ้าได้กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเจาะรูผ่านเปลือกโลกเพื่อเข้าถึงหินร้อนที่อยู่ด้านล่างจากนั้นใช้ของเหลวเพื่อถ่ายเทความร้อนจากหินไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าประโยชน์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพมีมากมายประการแรกเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนโดยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษที่เป็นอันตรายอื่นๆนอกจากนี้พลังงานความร้อนใต้พิภพยัดงอเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้โดยโรงงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและเนื่องจากความร้อนจากแกนโลกถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังงานความร้อนใต้พิภพอีกด้วยหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเจาะทะลุเปลือกโลกเพื่อเข้าถึงหินร้อนที่อยู่เบื้องล่างซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงรวมถึงการลงทุนจำนวนมากนอกจากนี้อุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพยังสูงมากโดยต้องใช้อุปกรณ์และวัสดุพิเศษเพื่อจัดการกับความร้อนแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่พลังงานความร้อนใต้พิภพก็ประสบความสำเร็จในการควบคุมในส่วนต่างๆของโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาไอร์แลนด์และอินโดนีเซียในความเป็นจริงไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่แล้วโดยไฟฟ้ามากกว่า 25% ผลิตจากแหล่งหมุนเวียนนี้ในขณะที่โลกยังคงค้นหาแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนพลังงานความร้อนใต้พิภพจึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมจึงมีศักยภาพที่จะจัดหาความต้องการพลังงานส่วนสำคัญของเราในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วถ้าเราเจาะรูผ่านเปลือกโลกเพื่อควบคุมความร้อนภายในล่ะเป็นแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ลองจินตนาการถึงโลกที่การจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศกลายเป็นเรื่องในอดีตโลกที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านอุโมงค์ลึกใต้พื้นผิวโลกขนส่งผู้คนและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนี่คือวิสัยทัศน์ของการขนส่งใต้ดินซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเมืองและประเทศต่างๆมองหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการขนส่งของพวกเขาแนวคิดในการสร้างอุโมงค์ใต้ดินสำหรับรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าที่เคยประโยชน์ของการขนส่งใต้ดินมีมากมายประการแรกลดผลกระทบจากการคมนาคมต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากเนื่องจากรถไฟสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยไม่ปล่อยมลพิษหรือก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงนอกจากนี้การขนส่งใต้ดินยังช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดบนพื้นลดเวลาการเดินทางและปรับปรุงคุณภาพอากาศอย่างไรก็ตามการสร้างอุโมงค์ใต้ดินสำหรับรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้วิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าอุโมงค์มีความปลอดภัยมั่นคงและสามารถทนต่อความเร็วและแรงกดดันสูงที่เกี่ยวข้องได้กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเจาะลึกเข้าไปในเปลือกโลกการสร้างอุโมงค์ที่สามารถรองรับรถไฟได้และดูแลให้แน่ใจว่ารถไฟมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
แม้จะมีความท้าทายแต่หลายประเทศและเมืองต่างๆก็เริ่มดำเนินโครงการขนส่งใต้ดินแล้วตัวอย่างเช่นโครงการไฮเปอร์ลูปซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดแต่700ไมล์ต่อชั่วโมงกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายพื้นที่ทั่วโลกในทำนองเดียวกันเมืองต่างๆเช่นโตเกียวและลอนดอนได้สร้างระบบขนส่งใต้ดินที่กว้างขวางซึ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมืองของตนอย่างมากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งใต้ดินต่อการจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้จากการศึกษาของสมาคมการขนส่งสารแห่งอเมริกาทุกๆดอลลาร์ที่ลงทุนในการขนส่งสาธารณะจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ4ดอลลาร์โดยผ่านการเพิ่มผลผลิตและการสร้างงานนอกจากนี้การลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนการขนส่งใต้ดินสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศซึ่งคาดว่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า7ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีโดยแล้วการขนส่งใต้ดินเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและมีแนวโน้มที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของเราแม้ว่าจะมีความท้าทายที่ต้องเอาชนะแต่ประโยชน์ของโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้ทำให้แนวคิดนี้คุ้มค่าแก่การสำรวจเพิ่มเติมแล้วถ้าเราเจาะรูผ่านโลกเพื่อสร้างรูปแบบการขนส่งรูปแบบใหม่และเป็นแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ลองจินตนาการถึงโลกที่ทรัพยากรธรรมชาติของโลกมีอย่างไร้ขีดจำกัดและกระบวนการในการสกัดทรัพยากรเหล่านั้นก็ทำได้ง่ายเพียงแค่เจาะรูผ่านไปลึกโลกวิสัยทัศน์นี้อาจดูเหมือนเป็นจินตนาการแต่มีความเป็นไปได้ที่ได้รับการสำรวจในบริบททางวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆแนวคิดในการเจาะเข้าไปในแกนกลางของโลกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่จุดประกายให้เกิดการถกเถียงและความอยากรู้อยากเห็นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปศักยภาพในการสกัดแร่ธาตุโลหะและทรัพยากรอื่นๆอันมีค่าจากแกนโลกนั้นมีมากมายมหาศาลเปลือกโลกซึ่งขยายจากเปลือกโลกไปสู่ความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตรหรือ 1,800 ไมล์เชื่อกันว่าประกอบด้วยแร่ธาตุและโลหะที่มีคุณค่าจำนวนมากเช่นทองคำเพชรและธาตุหายากการเจาะเข้าไปในเนื้อโลกอาจทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ซึ่งสามารถใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามกระบวนการเจาะเข้าไปในแกนกลางของโลกไม่ได้ปราศจากความท้าทายแต่อย่างใดความร้อนและความดันสูงภายในโลกจะทำให้เจาะผ่านเนื้อโลกและเปลือกโลกได้ยากหากไม่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ขั้นสูงนอกจากนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบการเจาะเข้าไปในแกนโลกอาจทำลายสมดุลทางธรณีวิทยาอันละเอียดอ่อนของโลกส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการบางคนกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการดึงงอทรัพยากรออกจากแกนกลางของโลกตัวอย่างเช่นบริตาท่อทรัพยากรดาวเคราะห์กำลังทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการขุดดาวเคราะห์น้อยเพื่อหาแร่ธาตุและโลหะอันมีค่าแม้ว่าเทคโนโลยีในการเจาะเข้าไปในแกนโลกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆในลักษณะนี้ถือเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่อาจมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเจาะเข้าไปในแกนโลกเป็นสิ่งสำคัญกระบวนการนี้อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญและการดึงทรัพยากรอันมีค่าออกมาอาจนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ในเรื่องความเป็นเจ้าของและการควบคุมนอกจากนี้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการดึงทรัพยากรออกจากแกนโลกอาจไม่สำคัญเท่าที่ผู้เสนออ้างเนื่องจากต้นทุนในการขุดเจาะและสกัดน่าจะสูงโดยแม้ว่าแนวคิดในการเจาะเข้าไปในแกนกลางของโลกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆถือเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นแต่การพิจารณาถึงความท้าทายและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก็เป็นสิ่งสำคัญผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพิจารณาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้
จะต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินโครงการขุดเจาะขนาดใหญ่ใดๆอย่างไรก็ตามศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆในลักษณะนี้เป็นความเป็นไปได้ที่น่าสนใจซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติลองจินตนาการถึงโลกที่แผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอีกต่อไปโลกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดการได้อย่างแน่นอนว่าแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนทำให้เกิดการอพยพการเตรียมการและช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนในท้ายที่สุดนิมิตนี้อาจดูเหมือนเป็นความฝันอันห่างไกลแต่มีความเป็นไปได้ที่มีการสำรวจในบริบททางวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆแนวคิดในการเจาะรูผ่านโลกเพื่อทำนายแผ่นดินไหวได้แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่จุดประกายให้เกิดการถกเถียงและความอยากรู้อยากเห็นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแผ่นดินไหวมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยพลังงานอย่างกระทันหันในเปลือกโลกซึ่งมักเป็นผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกหรือการระเบิดของภูเขาไฟคลื่นไหวสะเทือนซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวสามารถเดินทางผ่านภายในโลกและให้ข้อมูลอันมีคุณค่าเกี่ยวกับตำแหน่งความลึกและขนาดของแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามการพยากรณ์แผ่นดินไหวเป็นงานที่ท้าทายเนื่องจากต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเปลือกโลกเนื้อโลกและแผ่นเปลือกโลกการเจาะหลุมผ่านโลกเพื่อทำนายแผ่นดินไหวได้แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นแนวทางใหม่ที่อาจปฏิวัติสาขาแผ่นดินไหววิทยาได้ด้วยการวางเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ติดตามไว้ภายในโลกโดยตรงนักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมแผ่นดินไหวช่วยให้พยากรณ์แผ่นดินไหวได้แม่นยำยิ่งขึ้นเทคโนโลยีนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการภายในของโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกลไกที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเจาะรูผ่านโลกมีความสำคัญมากหลุมดังกล่าวจะต้องถูกเจาะผ่านเปลือกโลกเนื้อโลกและเข้าไปในแกนกลางของโลกซึ่งเป็นระยะทางกว่า 6,000 กิโลเมตรหรือ 3,700 ไมล์กระบวนการขุดเจาะจะต้องใช้อุปกรณ์และวัสดุขั้นสูงที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกดดันสุดขั้วที่พบในชั้นในของโลกได้นอกจากนี้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยภายในโลกและส่งข้อมูลกลับไปยังพื้นผิวประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการเจาะรูผ่านโลกเพื่อทำนายแผ่นดินไหวได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นมีความสำคัญมากการพยากรณ์แผ่นดินไหวที่แม่นยำสามารถช่วยให้สามารถอพยพได้ทันท่วงทีช่วยชีวิตคนได้นับไม่ถ้วนและลดผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อชุมชนเทคโนโลยีนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการภายในของโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกลไกที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นและอาจนำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันและบรรเทาแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจาะรูผ่านโลกอีกด้วยกระบวนการนี้อาจรบกวนสมดุลทางธรณีวิทยาอันละเอียดอ่อนของโลกและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะหลุมจะล็อกโลกก็มีนัยสำคัญโดยต้องอาศัยเวลาทรัพยากรและเงินทุนจำนวนมากการเจาะหลุมผ่านโลกเพื่อพยากรณ์แผ่นดินไหวได้แม่นยำมากขึ้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งมีศักยภาพในการปฏิวัติสาขาวิชาแผ่นดินไหววิทยาแม้ว่าจะมีความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้แต่ประโยชน์ที่เป็นไปได้สำหรับการเตรียมพร้อมและการป้องกันภัยพิบัติทำให้เป็นแนวคิดที่คุ้มค่าที่จะสำรวจเพิ่มเติมในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกระบวนการภายในของโลกและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการพยากรณ์แผ่นดินไหววันหนึ่งเราอาจจะสามารถทำนายแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำในระดับเดียวกับที่เราพยากรณ์สภาพอากาศ
ลองจินตนาการถึงโลกที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดน้อยลงอย่างรวดเร็วและระบบธรรมชาติของโลกกำลังฟื้นตัวในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโลกที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศลดลงและโลกกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุความสมดุลที่ยั่งยืนนิมิตนี้อาจดูเหมือนเป็นความฝันอันห่างไกลแต่มีความเป็นไปได้ที่มีการสำรวจในบริบททางวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆแนวคิดในการเจาะรูผ่านเปลือกโลกเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดที่เข้าใจยากแต่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้รับแรงผลักดันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของการจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าและกระบวนการทางอุตสาหกรรมและจัดเก็บไว้ใต้ดินในรูปแบบหินวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกและทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นเทคโนโลยี4CS มีมานานหลายสิบปีแล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้เองที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับวิกฤตสภาพภูมิอากาศการเจาะรูผ่านเปลือกโลกเพื่อดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจดูเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบกระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการเจาะรูผ่านเปลือกโลกและเข้าไปในกลุ่มหินที่เหมาะสำหรับกักเก็บคาร์บอนจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกฉีดเข้าไปในชั้นหินซึ่งจะถูกกักเก็บและเก็บไว้เป็นเวลาหลายพันปีบทบาทของเทคโนโลยี CCS ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญมากตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC เทคโนโลยี CCS มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 90% นี่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากจะทำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี CCS อีกด้วยความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนื่องจากการเจาะรูผ่านเปลือกโลกและการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนั้นเป็นกระบวนการที่มีราคาแพงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของเทคโนโลยี CCS รวมถึงโอกาสที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะรั่วไหลจากสถานที่จัดเก็บแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยี CCS ทำให้แนวคิดนี้คุ้มค่าแก่การสำรวจเพิ่มเติมหากนำไปใช้ได้สำเร็จเทคโนโลยี CCS อาจมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาวิธีแก้ปัญหาที่กล้าหาญเช่นการขุดเจาะเปลือกโลกเพื่อดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนาคตของโลกของเราอาจขึ้นอยู่กับมันลองจินตนาการถึงโลกที่ขอบเขตของการสำรวจอวกาศนั้นไร้ขีดจำกัดที่ซึ่งมนุษย์สามารถเดินทางผ่านจักรวาลได้อย่างง่ายดายและค้นพบโลกใหม่ที่อยู่นอกเหนือความฝันอันแปลกประหลาดที่สุดของเราวิสัยทัศน์นี้อาจดูเหมือนเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่มีความเป็นไปได้ที่ได้รับการสำรวจในบริบททางวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆแนวคิดในการเจาะรูผ่านโลกเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดที่แหวกแนวแต่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่ดึงดูดจินตนาการของผู้ที่ชื่นชอบอวกาศและนักวิทยาศาสตร์แนวคิดในการใช้โลกเป็นฐานปล่อยจรวดสำหรับการสำรวจระหว่างดาวเคราะห์นั้นมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของการใช้ประโยชน์จากพลังงานการหมุนของดาวเคราะห์เพื่อหนีจากแรงโน้มถ่วงของมันด้วยการเจาะรูผ่านชั้นบรรยากาศของโลกยานอวกาศอาจใช้การหมุนของดาวเคราะห์เพื่อให้ได้ความเร็วเพียงพอในการเข้าถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะสิ่งนี้จะขจัดความ
จำเป็นในการใช้ระบบขับเคลื่อนจรวดแบบเดิมๆซึ่งมีราคาแพงไม่มีประสิทธิภาพและจำกัดด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่ระบบสามารถบรรทุกได้วิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเจาะผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมีความสำคัญมากกระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการเจาะรูผ่านเปลือกโลกเนื้อโลกและชั้นบรรยากาศในระยะทางกว่า 12,000 กิโลเมตรหรือ 7,500 ไมล์อุปกรณ์ขุดเจาะจะต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิความดันและสภาวะการแผ่รังสีที่รุนแรงและจะต้องใช้วัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่มีอยู่จริงอย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่ได้รับจากความพยายามนี้มีนัยสำคัญด้วยการเจาะรูผ่านโลกนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงชั้นในของโลกซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงสร้างและวิวัฒนาการของโลกสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการที่หล่อหลอมดาวเคราะห์ของเราและตำแหน่งของมันในจักรวาลได้ดีขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้อาจมีการใช้งานแบบแยกส่วนในสาขาอื่นๆเช่นการทำเหมืองแร่การผลิตพลังงานและการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมหนึ่งในความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการเจาะรูผ่านโลกคือศักยภาพในการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกของเราด้วยการเข้าถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นและเทฟากฟ้านักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาสัญญาณของชีวิตศึกษาเงื่อนไขที่รองรับชีวิตและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของจักรวาลในการดำรงชีวิตสิ่งนี้สามารถปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นและอาจเปิดช่องทางใหม่สำหรับการสำรวจอวกาศและการล่าอนานิคมอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความพยายามนี้อีกด้วยการเจาะหลุมผ่านโลกอาจส่งผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจเช่นทำลายระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อนของโลกทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดนอกจากนี้ความเสี่ยงของการเดินทางในอวกาศและการสำรวจได้รับการบันทึกไว้อย่างดีและความท้าทายในการนำทางในระยะทางอันกว้างใหญ่และสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรในอวกาศก็มีความสำคัญการเจาะหลุมผ่านโลกเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิดซึ่งดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และแฟนนิยายวิทยาศาสตร์แม้ว่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการบรรลุความสำเร็จนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากความพยายามนี้ทำให้แนวคิดนี้คุ้มค่าแก่การสำรวจเพิ่มเติมในขณะที่มนุษย์ยังคงก้าวข้ามขอบเขตของการสำรวจอวกาศสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เดินทางผ่านจักรวาลและค้นพบโลกใหม่ที่อยู่นอกเหนือความฝันอันแปลกประหลาดที่สุดของเรา